เมืองไกลไกลต่างประจักษ์ในศักดิ์ศรีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาชีเรื่องลือระบือไปเรื่องลือระบือไปประชาชีเรื่องลือระบือไปเราสิอนุมากอดเอาไว้อีกอย่าเพิ่งปล่อยพี่ขาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากอดอนุมาเองมาเรากอดอนุมาเองกอดเองงั้นเหรอคอยดูก็แล้วกันบันทมเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมอะไรต้องให้ดุกันเหมือนเด็กๆไปได้เพราะองค์ได้ยอมรับความจริงซะมั่งสิเพคะที่แก้วต้องลำบากแก้แค้นขนาดเนี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าแก้วอ่ะส
รักรักรักพระองค์ได้ยินไหมเพคะบรรทมเถอะเพคะเดี๋ยวแก้วจะนอนข้างๆนี่แหละแก้วมณีเพคะเสด็จพี่ออกไปก่อนเถอะนะรอวันที่เราอภิเษกกันก่อนเถอะมีได้หรอกเพคะแก้วอย่าปฏิบัติพระองค์นี้สิคะแก้วมณีมันไม่งามหรอกเดี๋ยวใครรู้เข้าอับอายขายหน้าเขาไปทั่วโอ้ยไม่ขายหรอกเลยคะแก้วอยู่หน้าเดียวจะขายไปทำไมแต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันนะตอนพังแล้วเป็นคะก่อนแต่งก็ได้เอ็งพูดดีก็แล้วไม่รู้จักฟังรู้ไหมเราเนี่ยคลื่นไส้จะตายอยู่แล้วชาตินี้เจ้าไม่มีหวังหรอกโอ้ยแหมไม่ต้องถึงชาติหรอกเลยคะแค่คืนนี้ก็หนีแก้วไม่พ้นแล้วตายแล้วแก้วจริงๆเหรอเนี่ยอะไรเหรอกีบบัวก็เขาลือกันดังทั่ววังเลยนะว่าแก้วน่ะอยู่กับพระโอรสที่ห้องบรรทมทั้งคืนเลยเหรอแล้วเขาลือกันได้ยังไงไม่จริงเหรอจริงเขารู้กันได้ยังไงจริงเหรอลูกจริงพระเจ้าค่ะทำไมนะทำไมลูกถึงยอมมันน่ะโธ่รอบสั่งอย่างนี้ยังไม่รู้จักมันดีหรือไงเราพระเจ้าค่ะโถเอ้ยดินทองของพ่อลูกเสียตัวให้มันไปแล้วหรือเนี่ยยังพระเจ้าค่ะจริงเหรอพะคะจริงสิรับรองว่าที่เราพูดมาเป็นความจริงทุกอย่างแล้วหม่อมฉันจะเชื่อได้ยังไงล่ะพะคะคิดง่ายอะไรไหมคะก็เราจะกับมันได้ลงคอหรือลองคิดดูสิแม่คะชาตินี้ทั้งชาติเราจะไม่มีวันยอมเข้าใกล้มันอีกเป็นอันขาดและถ้ามันมาถูกตัวเราอีกครั้งเรายอมตายมันคงไม่มาแถวนี้หรอกนะเพราะว่าเราใช้ทหารกันมันเอาไว้แล้วไม่ค่อยสบายอ่ะกลับไปก่อนเถอะนะอ้าวมาไล่หม่อมฉันทำไมล่ะเพคะเราจะรักออนุมามากกว่านี้ถ้าปล่อยให้เราอยู่คนเดียวแต่อย่าฟ้องลืมนะเพคะว่ารับสั่งไว้ว่าถ้าเกิดว่าให้นางแก้วน้ำมานี่มาถูกเนื้อต้องตัวเมื่อไหร่อ่ะจะยอมสิ้นพระชนวันนี้รัตนาไม่นึกเลยว่าความฝันจะเป็นความจริงชาตินี้ทั้งชาติ
เราจะไม่มีวันยอมเข้าใกล้มันอีกไปนั้นค่ะเดี๋ยวถ้ามันมาถูกตัวเราอีกครั้งเรายอมตายใครกันเหรอเพคะที่พระองค์บอกว่าจะยอมตายถ้าเกิดว่าโดนถึงมันต้องตัวนะมันก็เป็นแก้วหน้ามามันรัตนาอย่าไปพยองถึงนั่นเลยนะมันก็นางม้าพาชีที่น่ารังเกียจที่สุดวางท่าไปพลายอย่างเนี้ยโถเอ้ยเราเนี่ยไม่อยากให้เจ้าเข้ามาใกล้แล้วต้องหาเข้าใกล้อะไรกันล่ะเพคะพระโอรสนั่นแหละมาเข้าใกล้แก้วเองแหมเมื่อกี้เนี่ยมาเข้าใกล้แก้วเห็นกับแก้วเรามีแม่เหล็กนะเพคะเมื่อกี้เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นี่จะเอาผู้หญิงคนนั้นไปไว้ที่ไหนฮะยังตัวดีให้มันมีจ๊ะมีจ๋าหน่อยหรือว่าถ้าจะเรียกน้องได้เนี่ยก็ดีนะเพคะเราถามไม่ได้ยินหรือไงว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครนี่เพคะก็มีแต่แก้วนี่เนี่ยแหละเพคะยอดรักยอดชีวิตของพระองค์คนเดียวเนี่ยนะเพคะแต่เราเห็นนี่แหมเสด็จพี่เนี่ยเพ้อฝันไปแล้วนะเพคะเมื่อกี้ก็เพ้อจนเป็นลมไปเลยคงจะดีใจใช่ไหมพี่คะที่จะได้หนีเมียไปแต่งงานอ่ะก็เลยเป็นลมกลางแดดเห็นแก้วน่ะเป็นทัศมาลีหยุดเพ้อเจ้อไปใหญ่ผู้หญิงคนที่เราเห็นคือมณีรัตนาที่เราเคยฝันเห็นต่างหากโอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามีชู้ทางใจแล้วนะพี่คะเสด็จพี่ทำไมที่แก้วยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเสด็จพี่ฝันถึงบ้างเลยบ้าเราขยักขยันเต็มทนแล้วหยุดพูดว่าบ้าสักทีเสด็จพี่อ่ะเอาแต่หลงและเมอเพ้อฝันของผู้หญิงคนอื่นไม่เคยมองความงามในจิตใจของเมียคนนี้เลยลองมองเข้าไปให้ลึกสิพี่คะมองลงไปให้ลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจแล้วเสด็จพี่จะเห็นว่าเมียคนนี้มีจิตใจงามกว่าผู้หญิงทุกคนในโลกเลยพี่คะบ้าเราขยันขยันจนเต็มทนแล้วปล่อยลึกไม่อยากฟังไม่ปล่อยเพคะไม่ปล่อยปล่อยมาสิตัวดีเข้ามาเลยวันนี้จะเอาเลือดหัวออกซะมั่งจะได้หายคลั่งสักทีอย่าเล่นของมีคมแล้วเพคะขอคืนแก้วแล้วเพคะขอแก้วแล้วเพคะคืนที่โง่เหรอเจ้าหนูมันหน้าหนาหวนใจเราดีนักมาเราจะสั่งสอนเจ้าด้วยมีดเล่มนี้ล่ะโอ้ยไม่ดีนะเพคะถึงผีผลักมือนะเพคะดีสิไปนะไม่อย่างนั้นเราจะแพ่งกะโหลกให้ร้าวเชียวไม่เชื่อคอยดูโอ้ยขอคืนแก้วแล้วเพคะก็ได้แต่เจ้าต้องสัญญากับเราก่อนได้ทุกอย่างเลยเพคะพระองค์ประสงค์อะไรแก้วสัญญาทุกอย่างเลยเพคะเจ้าต้องรับคำเราว่าจะไม่ขัดขวางการไปโรงวิถีของเราจะเสด็จโรงวิถีไปแต่งงานกับพระธิดาทัศมาลีน่ะเหรอเพคะตอนนี้เราอยากไปให้พ้นหน้าเจ้าเท่านั้นแหละไอ้ส่วนจะแต่งหรือไม่แต่งมันเรื่องของเราเจ้าไม่เกี่ยวจะเอาหรือไม่เอาไอ้อาวุธอุบาทของเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระประสงค์ของเสด็จพี่แก้วก็ไม่ขัดขวางหรอกเพคะแก้วอ่ะ
จะไม่ทำให้เสด็จพี่ขุนเคืองพระไทยอีกแล้วดีมากทำตัวอย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยน่ารักน่ารักแล้วรักเปล่าไหมคะพอชมเขาหน่อยก็กำเริบเชียวแล้วแก้วจะได้อะไรตอบแทนล่ะเพคะถ้าแก้วไม่ไปขัดขวางน่ะเราสาบานว่าเราจะอภิเษกสมรสกับเจ้าเมื่อกลับจากโรงวิถีเพียงแต่เราขอสัญญากับเจ้าอีกข้อเท่านั้นอะไรล่ะเพคะเราจะบอกเจ้าก็ต่อเมื่อวันเราออกเดินทางแม่จ๋าอะไรอีกแล้วออนอุมาถ้ารถเสด็จเมืองโรมวิถีแน่ๆไปลูกเร็วเดี๋ย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 วคุณเท่าออนอุมาเดี๋ยวอันนั้นๆๆขืนไปในระวังเจองูนะนี่พระโอรสน่ะมีรับสั่งให้ออนอุมาตามเสด็จไปโรมวิถีแน่ฮะจริงเหรอจริงๆแกว่าได้ยินมากับหูไปบ้างนะลูกคนเดิมพระเจ้าค่ะหมู่เหินกับขุนอารักษ์อ้าวนั่นนางกำนันแล้วลูกลูกคิดว่าจะไม่เอาใครไปเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราไปกันอย่างเงียบๆกษัตริย์โรมวิถีก็ไม่ทรงรู้ล่วงหน้าลูกอยากให้เงียบจริงๆพระเจ้าค่ะแม่แปลกใจมากคิดทำอะไรกันแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยจริงๆเสด็จพี่ก็เหมือนกันคิดช่วยปิ่นทองจนไม่นึกถึงราชประเพณีที่พึงทำคือจะส่งลูกชายไปก็ต้องบอกให้เขารู้ล่วงหน้าก่อนสิเพคะทำไมล่ะถ้าเขาไม่รู้เขาจะไม่ไปหรือไงก็ลองคิดดูแล้วกันนะเพคะถ้ามีเจ้าหญิงมาจากเมืองไกลอยู่มาถึงมิถิลามาบอกว่าจะอภิเษกสมรสกับปิ่นทองไม่ต้องคิดเลยนันทานางแก้วหน้ามามันทำอยู่แล้วเขาไม่ได้มาเฉยๆจำไว้ลูกเป็นคนพาเขามาโดยสัญญากับเขาลูกน่ะเป็นคนพาแก้วหนีเข้ามาโดยสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเป็นเมียนี่นันทาหยุดเถอะพอได้แล้วปิ่นทองจะเดินทางเมื่อไหร่แล้วลูกอีก2วันพระเจ้าค่ะและลูกไม่ได้ผิดสัญญาลูกบอกกับแก้วมณีไปแล้วว่าลูกจะทำตามสัญญาไปนะปิ่นทองแต่พ่อเข้าใจว่าลูกอะไรอาวรมันอยู่นะลูกเหรอจะไปอะไรอาวรมันลูกปิ่นทองไหนๆลูกก็จะไปแล้วลูกน่าจะพูดดีๆกับแก้วมณีบ้างไม่จำเป็นหรอกนะดันทาไปเถอะลูกปิ่นทองโอ้ลูกปิ่นทองพูดกับแก้วมณีสักคำก็ยังดีเอ๊นันทานี่ก็แปลกนะเนี่ยรู้อยู่ว่าลูกเราอ่ะไม่ชอบมันยังกาอะไรดีจะลูกไปเอาใจมันอยู่ได้ผู้ชายเรานะลงเกลียดผู้หญิงสักคนหนึ่งอ่ะจะเกลียดจนวันตายไอ้คนที่รู้ตัวว่าอุบาทชาติชั่วถูกเขาเกลียดชังอยู่ได้ก็ได้จะไปพ้นๆให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเราจะทำยังไงดีกันเหนือหัวนะคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกไปคะก็นั่นน่ะสิพ่อไปคะเอฉันไม่รู้นะว่านางคำนัดอนุมามันจะตามเสด็จนะฉันก็ไม่เคยได้ยินนางคำนัดมาหน้ากลัวจะยุ่งนะ
พันนากำนันออนอุมายุ่งกับเราเราก็ยุ่งกับหลอนซะเลยหมดเรื่องนั่นแน่ท่านขุนได้พูดเข้าท่าฮะถ้าจะยุ่งกับแม่ออนอุมาแล้วก็ฉันว่ายุ่งแน่นะออนอุมาจะไปไหนก็ตามเสด็จสิคะตามเสด็จไปไหนก็รอมวิถีใครบอกว่าเราจะให้เจ้าไปฮะอ้าวก็นางแก้วเพคะนี่นางม้าพาชีก่อเรื่องอะไรอีกแก้วเปล่าเลยนะเพคะแก้วไม่ได้พูดเลยนะเพคะแก้วกลัวกดมันเห็นบันข้อที่3756แก้วจะพูดทำไมล่ะเพคะแกนั่นแหละพูดไม่ได้พูดถ้าแก้วพูดนะเพคะก็แปลว่าฝันไปแล้วให้เราไปก่อนผมจะทูลลาพระเจ้าค่ะไปเถอะลูกไปยกเสด็จไม่ได้เพคะวะนางแก้วอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าค่ะจริงด้วยเราขอสัญญาเจ้าไว้นี่นาเพคะสัญญานั้นก็คือถ้าเรากลับจากโรมวิถีเราจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าถ้าเจ้าให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขของเราปิ่นทองลูกเจร้ายมากรักเราใช่ไหมรักเราก็ต้องทำได้สิเป็นลมไปแล้วเพคะค่ะช่วยกันแล้วลูกนี่ฉลาดจริงๆเลยนะเจ้าค่ะลูกใจร้ายมากแก้วมณีทำอย่างนี้กับแก้วมณีได้ยังไงถอนสัญญาเถอะลูกแม่ขออย่ายุ่งนะนันทาขอพระราชทานอภัยเพคะหม่อมฉันจะยุ่งปิ่นทองได้ยินไหมลูกแม่ขอให้ถอนสัญญาคิดดูสิลูกถ้าคนอื่นเขารู้ว่าลูกมีสัญญาพิสดารประหลาดอย่างนี้กับแก้วมณีเขาจะคิดยังไงก็อย่าคิดไปสิพระเจ้าค่ะลูกไม่สนใจเพราะลูกคิดว่ามันไม่ประหลาดไปกว่าที่นางแก้วหน้าม้ามันทำกับลูกไม่สิ่งที่แก้วมณีทำมันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ประหลาดอะไรเลยไม่ประหลาดเลยแต่สิ่งที่ลูกทำลูกก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่มันต้องการจากตัวลูกนั่นแหละพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นนางแก้วหน้าม้าลุกขึ้นมาแล้วฟังเราบอกให้ลุกขึ้นแก้วมณีฟังเราโอ๊ยรำคาญจริงนี่พระรถรับสั่งให้ฟังก็ฟังสิไม่ใช่ปล่อยให้พระองค์รับสั่งคนเดียวออนอุมาเฉยๆเถอะนะลูกแก้วมณีฟังเอาไว้นะสัญญาที่เราขอจากเจ้าก็ไม่ได้แปลกประหลาดไปกว่าสัญญาที่จะขอจากเรามันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็เอาสิแก้วมณีถ้าเจ้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็พร้อมที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเจ้าทำลูกให้เราได้เราก็แต่งงานกับเจ้าได้เช่นกันThank you.
เจ้าค่ะก็เอารถเล่นเอาหนังหน้ามาลมจับไปเลยพระเจ้าค่ะนั่นนะสิมากตานี่ของปิ่นทองอ่ะเราแทบจะตามไม่ทันเลยล่ะเท่ารถทรงพระพิชาสามารถจริงๆนะพระเจ้าค่ะนี่พวกเจ้ารู้ไหมเราอยากรู้จังว่านางแก้วหน้ามามันทำหน้าทำตายังไงตอนเนี้ยกลุ้มอะไรกันนะกันหนานะแก้วก็มันเป็นไปไม่ได้จะกลุ้มไปทำไมก็กลุ้มเพราะอยากจะทำให้เป็นไปได้นะสี่กลีบบัวเลิกคิดซะเถอะนะแก้วแม่นางแก้วมันเหมือนเดิมมานั่นน่ะเดี๋ยวลูกอ่ะจะขอตบมันสักทีนะแม่ชอบฐานที่มันหลอกเราดีเอาเลยเดี๋ยวแม่จะตบมัน2ทีรวมเป็น3ทีไปกลีบบัวแก้วไปทางโน้นดีกว่านะแก้วไม่อยากมีเรื่องอ่ะฉันไปที่คนเดี๋ยวก่อนนางแก้วนี่นะนี่ลูกตบมาแล้วแม่ตามแม่แล้วเดี๋ยวคุณสินางแก้วนี่นะนี่นะนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะเรื่องอะไรเหรอนี่นะนี่นะแม่ตบพ่อมัน2ทีแล้วลูกลูกอ่ะจะมาตบมันเพิ่มอีกไหมเอาสิเอาสิแม่นี่ไงเอาแล้วล่ะลูกพอแล้วตบมัน6ทีแล้วไปไปกันเถอะเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันนะฮะ6ทีนี่มันเรื่องอะไรกันไม่เห็นต้องถามอะไรเลยก็6ทีเนี่ยสำหรับคนพูดมากปากบอลไงมันก็พูดมากกันทุกคนมีใครบ้างไหมที่ไม่พูดมากอะฮะโดนตบอย่างนี้ไงเล่าและทีหลังนะอย่ามาเล่นกับคุณเท้าอรไทยจำใส่กระโหลกเอาไว้ให้ดีถ้าไม่รู้ว่าคุณเท้าอรไทยเนี่ยคือใครแก้วทำไมถึงยอมให้เขาท่านอย่างนั้นล่ะยังไม่ถึงเวลาสักวันหนึ่งถ้าแก้วทำกับเขาบ้างแล้วจะต้องไปคอยอะไรล่ะก็ในเมื่อทำได้ก็ทำต่อไปเลยสิก็มันยังไม่ถึงเวลาไงกลีบบัวแล้วเมื่อไหร่จะถึงล่ะวันที่แก้วมีลูกกับพ่อโธ่เอ้ยแก้วมันจะเป็นไปได้ยังไงรู้ไหมว่าการที่คนเราจะมีลูกเนี่ยเขาทำกันยังไงฮะคุณเท้าคุณเท้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยจะมีลูกได้ยังไงคุณเท้าว่าจะบอกหรือไม่บอกถามว่าไงนะก็ถามว่าคนเราเนี่ยจะมีลูกได้ยังไงอย่าเสียงดังไปนะอ๋อถามว่าคนเราเนี่ยจะมีลูกได้ยังไงนะเหรอถามคุณเท้าอ่ะคุณเท้าไม่รู้หรอกโถเอ้ยฉันพูดเล่นหรอกนะฉันแก่จนป่านนี้แล้วอ่ะฉันจะไม่รู้ได้ยังไงเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันขอถามหน่อยเถอะตอนที่อยู่กับพระโอรสในห้องตามลำพังน่ะพระโอรสน่ะมีอะไรกับแม่แก้วหรือเปล่าล่ะอะไรของคุณเท้านี่มันอะไรล่ะก็มีอะไรอ่ะมีหรือเปล่าล่ะโอ้โหเอ้ยถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วแกจะตอบถูกไหมเนี่ยก็อะไรอ่ะแหมมันกระดากปากคือว่าคืออะไรอะไรฉันผัวเมียเหรอเอออ้าอยู่ได้ขุนเท้าเนี่ยนั่นแหละแหมก็ฉันมันเป็นสาวบริสุทธิ์น่ะ
ฉันก็อายนะสิไหนแม่แก้วลองบอกลงมาสิตกลงมีอะไรกันหรือเปล่าล่ะเราจะนอนเจ้าจะนอนหรือไม่นอนฮะนอนเพคะนอนกับพ่อรถนะเพคะก็ได้นอนกับเราก็นี่ไงเราอยู่กันสองคนแล้วไงนอนหน้าเตียงนั่นแหละพ่อรถจะนอนกับแก้วที่หน้าเตียงฝันไม่เหอะนางแก้วเอ้ยเราจะนอนบนเตียงเจ้านอนตรงนั้นน่ะนอนที่หน้าเตียงนั่นแหละเราก็ว่าแล้วนะทิพย์ว่าปิ่นทองคงไม่มีวันยอมแก้วมณีก็คงจะนอนหน้าเตียงเขาทุกคืนโถเอ้ยแก้วมณีจะมีใครมีความสุขเท่าเราไม่มีอีกแล้วก็ใช่นะสิพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์กำลังจะเสด็จไปอภิเษกกับพระธิดาผู้เลิศโฉมแห่งเมืองโรมวิถีนี่พระเจ้าค่ะเรื่องนั้นมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่เรามีความสุขที่สุดก็คือนางวายร้ายมันกำลังจะหลุดพ้นไปจากชีวิตเราสักทีจะคิดว่าโชคชะตาจะขับไล่ให้เราต้องจากบ้านจากเมืองมาอยู่กลางทะเลนะจริงพระเจ้าค่ะเพราะนางวายร้ายคนนั้นคนเดียวแท้ๆเลยพระเจ้าค่ะทำไมชีวิตเราต้องผูกพันกับมันเราเป็นเจ้าชายราชโอรสของกษัตริย์แห่งมิถิลาแล้วทำไมนางแก้วหน้าม้ามาจากป่าจากดงไหนก็ไม่รู้จึงมามีชีวิตผูกพันกับเราป่วยการจะคิดถึงมันพระเจ้าค่ะบัดนี้พระโอรสก็จากมันมาไกลแสนไกลแล้วต่อไปชะตากรรมของมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีชีวิตของมันเถอะพระเจ้าค่ะอย่าพวงเลยพระเจ้าค่ะมาดูนู่นสิพระเจ้าค่ะเมืองโรมวิถีพระเจ้าค่ะนี่เราใกล้ถึงเมืองโรมวิถีแล้วนะพระเจ้าค่ะนี่เราเดินทางกันไม่ได้10วันแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วพระเจ้าค่ะระยะทางระหว่างเมืองโรมวิถีกับเมืองมิถิลาของเรากินระยะทางเวลาประมาณ10วันพระเจ้าค่ะอยากจะเห็นพระพักตร์ของเจ้าหญิงทัศมาลีเหลือเกินเขาล่ำลือกันนักหนาว่างามหยาดฟ้ามาดินใช่ไหมจับเราให้ได้สิจ๊ะป้าจับไม่ได้หรอกพี่คะพระธิดาทรงวิ่งเร็วกว่ามังฉันต้องวิ่งให้เราเท่ากับเราจะได้จับเราได้ถ้าจับเราได้แล้วเราจะให้รางวัลจับเราให้ได้สิจ๊ะป้าพี่ตาพี่คะรอด้วยพี่คะเรื่องอะไรจะรอเจ้าล่ะไม่ช้าจังเลยแล้วเมื่อไหร่จะจับกันได้แล้วรอด้วยพี่คะพัทยาวิ่งทันสิแล้วเสียงพัทยาทัศมาลีวิ่งเล่นกันอีกแล้วน่ะนั่นน่ะสิโตจนเป็นสาวแล้วยังซนเหมือนเด็กๆอีกขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะสมควรแล้วหรือที่จะนินทาเราในขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ข้าพุทธเจ้าไม่เห็นพระธิดาพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะก็แล้วแต่เห็นพวกเจ้าจะพูดถึงเราว่ายังไงเราอยากรู้นะทหารทั้งสองคนนั้นน่ะมันจะใจหายไปหมดเลยนะเพคะนั่นน่ะสิแต่ที่จริงอ่ะเขาก็พูดความจริงนะชบา
ใช่สิเพคะก็พัทธิดาน่ะโตจนเป็นสาวแล้วยังวิ่งเล่นซนเหมือนเด็กๆอีกแต่พัทธิดาก็ทรงเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่พัทธิดาคิดว่าอยากจะเป็นตอนเนี้ยเราไม่อยากเป็นแล้วล่ะไล่จับเราไม่ได้สิอย่าดิโอ๊ยพัทธิดาเป็นคะตามมาตาเรือถามว่าเจ้าเป็นใครขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครเดินซ่าซ่ามาชนเราได้ข้าพุทธเจ้าไม่ได้ชนพระธิดานะพระเจ้าค่ะพระธิดามาชนข้าพุทธเจ้าเองอวดดีเถียงเราเจ้ารู้หรือไม่ว่าในเมืองนี้มีสักกี่คนกันที่สามารถชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นไม้ได้น่ะรู้ไหมข้าพุทธเจ้าคิดว่าอย่างน้อยข้าพุทธเจ้าก็ได้รู้จักคนหนึ่งแล้วหรอพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครอ่ะบอกเรามานะถ้าพระธิดาคิดว่าข้าพุทธเจ้าเป็นคนชนข้าพุทธเจ้าก็ต้องขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะแล้วทีหลังข้าพุทธเจ้าก็จะไม่มาเดินเซ่อซ่าเกะกะให้พระธิดาชนเอ้ยไม่ใช่ชนพระธิดาอีกพระเจ้าค่ะหยุดนะน้าบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดทหารไปจับไปสามคนนั้นมาแล้วมันสามคนหนีออกไปนอกวังแล้วไปคะลูกให้ทหารตามจับมันตั้งนานก็จับไม่ได้แล้วลูกจะจับมันมาทำไมล่ะลูกมันเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่หรือทำไมจะไม่จับล่ะเพคะเสด็จพี่มันมาต่อล้อต่อเถียงกับลูกทัศมาลีซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์พรหมทัตต้องเรียกว่ามันบังอาจปากคอเลาะร้ายไม่เจียมตัวอย่างนี้นะเพคะต้องจับตัวมันมาเอามีดกรีดปากลากลิ้นมันออกมาไม่ให้มันพูดได้อีกเลยนะเพคะโอ้ยๆๆถึงขนาดนั้นชูเหรอฮะเพคะโอ้โหแล้วทำไมไม่ฆ่ามันซะเลยล่ะจะไปตัดลิ้นให้มันทรมานทำไมก็ลิ้นมันพูดจาไม่ดีนี่เพคะส่วนอื่นไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่เพคะจะไปตัดส่วนอื่นมันออกทำไมล่ะเพคะแล้วตกลงจะตัดลิ้นมันจริงๆเหรอวันนิพาแน่นอนเพคะถ้าจับตัวมันมาได้นี่เพคะตัดลิ้นอย่างเดียวเลยเพคะส่วนอื่นไม่ต้องไปตัดหรอกเพคะแล้วโอ้โหไม่ใช่พ่อพูดยังไงเนี่ยจะสั่งทหารยังไงลูกฮะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมากันกี่คนแล้วลูกไม่รู้จักมันเลยหรือไงลูกไม่ทราบเลยเพคะลูกถามมันตั้งหลายครั้งแต่มันก็ไม่ตอบลูกนะเพคะนี่ท่านอมาตย์มนตรีพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าทั้งสามไปตามไอ้ตัวบังอาจนั่นน่ะนะมาให้ลูกเราดูหน้าว่าเขาเป็นใครแล้วจะได้ให้มเหสีของเราเนี่ยจับมันมาตัดลิ้นให้รู้แล้วรู้รอดไปพระเจ้าค่ะสวยจริงๆสวยอย่างที่เขาลือไม่มีผิดพระเจ้าค่ะพระธิดาทัศมาลีทรงพระสิริโฉมงดงามเหลือเกินพระเจ้าค่ะอยากให้นางแก้วหน้าม้ามาเห็นนะอยากให้มันรู้สารรูปว่ามันอย่าได้มาเพเยอกับเราอีกประชาชีเรื่องลือระบือไป